ครับมาเองครับคุณเล็กสมสกุลมวยผู้นี้จะเป็นผู้จัดการค่ายสิทธิ์หนุ่มน้อยแล้วยังทำมวยหูด้วยอุดทำหลายอย่างมากนะครับคุณเล็กเนี่ยสู้ทุกตู้สู้ทุกหูครับนะครับมวยหูเล็กสมสกุลครับบรรยากาศรอบๆนะครับที่เวทีมวยเกียรติกาเซมจังหวัดพัทลุงนี่เป็นไฮไลท์นะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับ10ตุลาคมบนถอดมงคลสแกนงามไม่ธรรมดาซะแล้วครับค่าตัวแพงด้วยนะยอดมวย3พศครับพันพยักษ์จิตเมืองนนท์ขึ้นมาถอดมงคลให้คาถาดีหรือเปล่าครับเจ้าคราวเอาละฮะมาดูกันในยกที่3ครับเอ้าแม่เปิดยก3สแกนงามเตะเอาหลานย่าแก้วล้มลงไปแล้วครับครับผมให้คุณออสทายครับว่าสแกงงามนี่เป็นคนจังหวัดอะไรให้ดูจากรูปร่างหน้าตาของเขาผมไม่ใต้แต่อีสานแน่นอนตอนแรกก็ทายเหมือนผมครับเจ้าสแกงงามนี่เป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นอีกหนึ่งนักมวยนะครับที่ผลงานหลังๆค่อนข้างจะดีครับสแกงงามชกสนุกถูกตลาดก็ส่วนหลานย่าแก้วนี่จากบึงการครับจังหวัดใหม่ของประเทศไทยครับเพชรบูรณ์กับบึงการแต่สแกงงามก็ต้องบอกว่าชกได้ดูเดือดนะครับเวลาชกช่องเกศสีทีมงานของพี่หนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่นี่ฝากขอบคุณป่าชุนมาเลยนะครับบอกว่ายกมวยที่ผ่านช่องเกศสีเนี่ยมาให้แฟนมวยพี่น้องชาวแม่ขี่พัทลุงได้ชมกันตอนนี้เนี่ยสายของเกียรติเพชรก็ต้องบอกว่ามอบมวยไปชกทั่วประเทศนะครับมีรายการขึ้นตลอดก็สนับสนุนเวทีภูธรครับสนับสนุนทุกภาคเดี๋ยวถอยหลังไม่มีครับสแกงงามเดินบู๊เดินบุกอย่างเดียวแต่ว่าหลักเหลี่ยมนี่ต้องมาดูนะครับเพราะว่าหลานย่าแก้วนี่ประเภทฝีมือจัดเลยครับเหลี่ยมตัวใช้ได้ครับรูปร่างอาจจะเล็กเสียเปรียบสรีระนะครับดูว่าสแกงงามเสกสรร2เดินหน้าฆ่าลูกเดียวครับจับได้โดนแล้วหลักเหลี่ยม IQ มวยของหลานแก้วนี่ต้องบอกว่าพกมาเต็มครับ3เข่งครึ่งเอ้าแต่ดูครับสแกงงามผมคิดในใจบอกหลานแก้วเหลี่ยมดีใช่ไหมครับเดี๋ยวเอาหมัดไปกินครับหมดยกที่3สามยกนี่ถือว่าหลานย่าแก้วครับจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีหมดสามยกได้เปรียบอยู่นะครับหลานย่าแก้วว่ากันต่อในยกที่4ครับนี่เป็นคู่รองนะครับมุมแดงสแกงงามจิตเมืองนนท์กับหลานย่าแก้วเกียรติโยธินคู่รองในศึกดาวรุ่งเกียรติเพชรบวกสิทธิ์หนุ่มน้อยครับที่จังหวัดพัทลุงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโอ้โหดูครับมานี่แหละครับจอมบู๊เจ็ดสีว่ากันว่ามีโอกาสจะคว้าดูเดือดด้วยครับล็อกครับหลานย่าแก้วต้องตีสู้นะครับไปปล่อยให้สแกงงามทำบ่อยๆเดี๋ยวได้ใจนี่เหลี่ยมมาแล้วมีลูกแก้ครับหลานย่าแก้วคนหนึ่งมีลูกแข็งแรงครับอีกคนหนึ่งหลักเหลี่ยมดีดูครับไม่สนจริงๆครับเจ้าสแกงงามหลานย่าแก้วจะทำยังไงครับแต่ตัวเองนี่เดินลูกเดียวเจ็บตัวไม่สนครับเป็นผู้อยู่เหนือความเจ็บปวดแต่ดูหลานย่าแก้วประเภทข้างเชือกนะครับสไตล์ของเขาจังหวะฝีมือใครเดินมาหลงทางนี่อาจจะเสร็จครับซ้ายอีกแล้วครับแรงมากครับหลับหูหลับตาขึ้นคอตีอย่างเดียวแต่ว่าหลานย่าแก้วนี่แกก็มีลูกแก้ครับบางครั้งนี่ก็ป้องกันตัวใช้ได้ประเภทเก็บอาวุธกันอาวุธเก่งครับช่างตัดผมเก่าโอ้ดูครับมารัดเอวแบบนี้ตีไม่ได้ครับกรรมการต้องแยกเลยครับหลานย่าแก้วมาเน้นเกมจังหวะ2ครับ
กะโอ้โหด้วยดักแทงอีกเม็ดนึงแต่ดูครับสแกงามแรงยังเหลือ7ยกเดินไม่หมดครับนักมวยคนนี้ครับกรรมการอวยพรเขียวกุ้งนะครับผู้ห้ามกรรมการจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับดูครับโอ้โหมาฟัดกันอยู่ตรงกล้องของเราแหมมีเล่นกล้องเลยนะฮะมาอยู่มุมนี้เนี่ยแต่ว่าอย่าไปโดนกล้องแล้วกันครับนี่เป็นยกที่4นะครับก็ยังเดินเหมือนเดิมครับสแกงามอ้าวหักไม่ล้มเกี่ยวเชือกไว้ก่อนเดินหน้าเตะขวานำมาครับหลานย่าแก้วยังตั้งรับอยู่เตะซ้ายคืนอาวุธนี่มีคืนทุกเม็ดครับหลานย่าแก้วแยกออกมาครับจังหวะนี้ชบูลเดินไล่บึงการครับตอนนี้ครับเตะซ้ายเอาเกี่ยวลูกนี้ลงอีกแล้วครับโอ้โหสแกงงามนี่โดนเหลี่ยมของหลานย่าแก้วไปหลายครั้งแล้วครับหลักเหลี่ยมฝีมือถือว่าใช้ได้ครับแต่ว่ายังหมดนะครับเพราะว่าสแกงงามนี่เดินชนอย่างเดียวทรงหนีจริงนะครับหลานย่าแก้วแต่ดูครับออกโต้ทุกเม็ดครับคุณน็อตอาวุธก็ถือว่าใช้ได้เลยครับโอ้โหมีดีคนละอย่างครับนักมวยทั้งคู่ไม่ยอมกันน้ำหนักตัวเนี่ยประมาณ100ปอนด์เท่านั้นนะครับมวยเล็กๆครับคู่นี้แต่ดูครับชกออกมาคุณภาพเหลือเกินสถานการณ์4ยกนี่ถือว่าคู่ขี้ครับมาชิงดำกันยกสุดท้ายแฟนมวยก็มองว่าสแกงามมีลูกขยันครับหลานย่าแก้วอาจจะได้ลูกจะแจ้งชัดเจนครับแต่ความขยันนี่ยังเป็นรองไม่สนจริงภาษามวยก็บอกว่ามวยแบบสแกงามเนี่ยมวยไม่มีตาไม่มีตาแต่ว่ามีเข่านะครับหลานย่าแก้วก็ยังใช้จังหวะฝีมือครับชกในเกมตั้งรับโอ้โหต้องระวังครับมีศอกด้วยคือเหมือนเดิมทุกยกเลยครับสแกงามแกเดินนี่ครับยังไม่หยุดครับไม่พอใส่ลูกหูลูกสู้ครับปอนใหญ่ปลายแรงครับนักมวยคนนี้กดลงมาล็อกแม่ดูครับหลานย่าแก้วป้องกันตัวได้ดีครับเดินต่อครับสแกงามต่อยมาอีกโอ้เสียงเชียร์ดังทีเดียวครับแล้วดูครับปั้มอย่างเดียวครับเจ้าสแกงามหลานย่าแก้วเหมือนจะมั่นใจผลงานครับทีมข่าวซ้ายเข้าไปโดนแข้งขวาคืนดูครับเตะราคาครับแกงามยัดเข่าขวาเข้าไปครับเข่าซ้ายอีกทีโอ้ชุดนี้แต่ดูครับหลานย่าแก้วได้แต่ป้องกันครับป้องกันอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องมีโต้ด้วยไม่งั้นนี่อยู่สแกงามไม่อยู่แน่ครับทีมงานนี่สั่งให้ลุยอย่างเดียวที่มุมนี้คุณพ่อพันพยักษ์นะครับเต้นแล้วครับมั่นใจครับเดินมาตลอด5ยกครับสแกงามคือมองตามสายตานี่ก็คู่ขี้สูสีเบียดเลยครับแต่ครบยกเนี่ยสถานการณ์อยู่สแกงามได้เปรียบ10ต่อ1นะครับแล้วก็ออกไปที่มุมแดงครับสแกงามจิตเมืองนนครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนหลานย่าแก้วเกียรติโยธินไปแบบดุเดือดเจ้าของฉายาว่าเสกสรร2นี่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยจริงๆพละกำลังเหลือเฟือนะครับขนาดยกสุดท้ายยกที่5แล้วก็ยังเร่งเครื่องได้ครับนี่ครับแตกด้วยนะครับกลางหน้าผาก